นนี้ไม่เกี่ยวไหมเราอาจจะแบบว่าเขาพูดเลยนะว่าเฮ้ยเธอใส่อะไรมาเธอไม่สวยคนเดียวเฮ้ยแต่เราว่าไม่สวยนะแต่มันอาจจะดีแต่ว่ามองเห็นที่เราว่าเฮ้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันดูเข้ากันแล้วมันสวยเราไม่รู้สึกว่าทำให้เหมือนคนอื่นนะคนที่ฝันกับคนนี้รู้สึกคนที่เขาคุยกันรู้สึกก่อนเลยว่าเฮ้ยเออว่ะอันนี้มันดีตรงที่ฝันรู้สึกว่าฉันมีกำลังใจที่จะแบบใส่คนนี้ต่อมั่นใจขึ้นเพราะเรื่องสำคัญในการที่แบบคนโดนบูลลี่โดนบูลลี่อะไรเนี่ยมันคือความมั่นใจตัวเองแล้วเมื่อเราขาดความมั่นใจตัวเองไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่อยากทำอย่างนี้แล้วฉันไม่กล้าทำอย่างนี้แล้วและที่ทำคือสิ่งสำคัญการเป็นแกนนำที่ดีเลยครับคือการที่เราต้องมั่นใจกับมันก่อนถึงแม้แต่ตอนเราเข้าไปช่วยเพื่อนในที่โรงเรียนเราก็มั่นใจว่าฉันจะช่วยได้มั่นใจว่าฉันได้แล้วสิ่งที่พูดไปจะทำให้เขาอะรู้สึกจิตใจของเขาเปลี่ยนจากรู้สึกเศร้าหมองมันกลับมาดีได้และถ้าเราเห็นผลลัพธ์แบบนั้นจริงตัวเราโหจะเป็นความสุขมากครับตัวเราจะความสุขว่าเราได้แบบเราได้ช่วยใช่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเราไม่รู้ตัวเลยนะคือผมว่าใจถ้าเป็นคือมุมมองที่เรามีเป็นดีนะครับมุมมองที่เราแหงมองทุกอย่างพัสหัวโขกหัวตลอดเวลาแหงมองมองทุกคนเป็นคนรักเราอยู่แม้แต่ตอนนี้ที่เราเกลียดเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเรามองว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพที่ดีของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขมากเราใช้ชีวิตแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าคนนี้จะมาทำร้ายเราคุยดีๆในกับเราคุยดีๆกับเราอย่างเงี้ยซึ่งเกย์อาจจะไม่เจอละวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะเจออะไรเยอะมากแต่เมื่อเรามองอย่างหัวโขวคุณเห็นมากๆคุณเห็นก็เห็นใจทุกคนรู้สึกว่าทุกคนในครอบครัวถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความคือรู้สึกใช่ครับในหลายอย่างในบางทีต้องอาศัยเรื่องของประสบการณ์ลองนะครับย้อนกลับไปเรื่องที่นี้ที่ครับเซนบอกเป็นคนหนึ่งที่โอเคทำกิจกรรมอะไรก็แต่มีเพื่อนมีสังคมไปเล่นบงเล่นบาสเพื่อนเล่นที่อะไรก็ไปอะไรก็ครับเรื่องเรียนตอนผมเรียนเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือผมจะสัญญาแบบว่าวงไว้เราจะแบบทำพร้อมด้วยกันเนี่ยกิจกรรมทำไปสัญญาแต่แม่เลยหรอไม่เป็นสัญญาเพราะว่าเราพูดแบบเราไม่พูดเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบสิ่งที่สุดเพราะว่าตั้งใจเอาไว้มากแล้วเราไม่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำผมเชื่อว่าน้องเด็กกิจกรรมทุกคนจะโดนเลยว่าทำไมถึงแบบว่าจะถูกเทกับสิ่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วทำไมถึงแบบว่าไม่เอาเวลาไปทำสิ่งนี้พ่อคุณแม่บอกว่าทำไมไม่เอาเวลาไปถือแล้วเอาเวลาเอาแต่กิจกรรมทำไมข้อหนึ่งผมไม่เคยไปโดนนะแล้วผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดว่าผมจะรับผิดชอบสิ่งนี้ที่ดีที่สุดและในขณะเดียวกันผมจะรับผิดชอบสิ่งที่มันน่ารักที่สุดด้วยนั่นก็คือการเรียนฉันก็เลยต้องแพ้มาตราในตอนผมเรียนก็เก็บตกเลยว่าเก็บก็อยู่ที่ประมาณ3ขาอัพตลอดเราผมเรียนขาอัพมาตลอดผมแต่ว่าจบม.6ในคณะกิจกรรมนะด้วยเรารู้สึกว่าเราพอใจตรงนี้เราโปรโตผมคืออันนี้แนะนำน้องๆไม่ได้หรอกการเรียนสำคัญนะครับเพราะการเรียนมันจะส่งผลต่อนะที่เราใช้ในข้อการเรียนหรือมันจะส่งผลต่อในการแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันสำคัญอย่างนึงต้องจากการเรียนก็คือการใช้ชีวิตครับซึ่งการใช้ชีวิตมันก็มาจากการที่ไม่ประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยครับกิจกรรมมันสอนประสบการณ์ชีวิตข้อหนึ่งเลยปัจจุบันนะผมทำบริษัทเราเห็นกับน้องๆหลายคนที่แบบเป็นพนักงานด้วยเราด้วยสิ่งที่มันสำคัญคือประสบการณ์ชีวิตครับการเรียนมันช่วยให้เราเป็นคนเก่งนะแต่ประสบการณ์มันสอนให้เราเอาหัวร้อนและกิจกรรมนะครับมันจะสอนให้เราอะเมื่อเราจบจากแบบว่าโรงเรียนหรือรู้มหาลัยเองเราจะเป็นคนที่สามารถเอาหัวร้อนเองหรืออาจจะเป็นรากฐานบางอย่างในอนาคตที่ช่วยให้เราทำอะไรง่ายการงานครับในที่การงานมันไม่ใช่แค่เพียงว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานดีที่สุดอย่างเดียวย้อนกลับไปที่บอกว่าการบูลลี่บางครั้งเราเป็นคนเก่งที่สุดเราอาจจะเป็นคนที่โดนบูลลี่ก็ได้นะเราเก่งมากเลยทำไมเราโดนบูลลี่อ่ะเพราะเราไม่เข้าใจสังคมในกิจกรรมเนี่ยครับมันจะช่วยสอนประสบการณ์ให้เราเข้าใจสังคมเข้าใจง่ายอย่างนี้ครับครั้งที่ดีนะครับครั้งที่ดีพาเรามาเจอเพื่อนเพื่อนวันแรกที่เจอกันนั่งกันปุ๊บไม่รู้จักกันเลยคนแปลกหน้าใช่แต่เราก็มาอยู่ตรงเนี้ยตั้งหลายวันเราต้องคุยกับเขาเราต้องรู้จักเขาเนี่ยมันคือแบบรากฐานเลยครับเป็นทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแบบไปอยู่ในสังค
ผมที่ในงานคืออยู่แล้วผมโกหกเลยนะผมแชร์เลยผมทำนั้นชิมพิกรนำนักแสดงครับข้อหนึ่งเลยเวลาเราไปเป็นนักแสดงเนี่ยทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องไปรับเข้าผลงานมันคือรากฐานที่มาจากแสดงครับการทำกิจกรรมการทำพิกรคืออะไรมันเป็นการทำผลงานเนี่ยครับเป็นเรื่องบังเอิญที่แบบว่าผมไม่เคยเรียนพิกรเลยนะไม่เคยแต่ว่าแบบองค์ความพิกรไม่เคยทำอะไรเลยแต่เคยเป็นผู้นำพอดีพอไปทำพิกรเฮ้ยมันคือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันมันง่ายเลยเพราะฉะนั้นประสบการณ์มีประสบการณ์สำคัญมากประสบการณ์สำคัญมากมันเลยส่งผลให้กิจกรรมเนี่ยนะมันสำคัญมากเรียนได้นะครับผมเรียนได้ทำกิจกรรมได้แต่ต้องมาล้างมันให้ถูก